สวัสดีครับ วันนี้ตรงกับวันที่9เมษายนพุทธศักราช2562นะครับวิดีโอชุดต่อไปนี้ที่ผมจะพูดจะเป็นเรื่องของการบรรยายความรู้สึกนะครับเป็นเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับของความภาคภูมิใจในการเป็นจิตอาสาพระราชทานนะครับในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูรบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่10นะครับเมื่อวันที่8วันที่9เมษายนพุทธศักราช2562กระผมนายธีรพันธ์ลงสกุลก็ได้เป็นจิตอาสาพระราชทานนะครับที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาพระราชทานนะครับในงานพิธีพุทธาภิเษกนะครับปลุกเสกพิธีเขาเรียกว่าเป็นพิธีในพระราชพิธีการทำพิธีพลีกรรมนะครับทำน้ำอภิเษกหนึ่งใน107แห่งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่10นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมภาคภูมิใจมากที่ได้ปฏิบัติจิตอาสาพระราชทานในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้จากการปฏิบัติงานสิ่งที่ผมได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นจิตอาสาพระราชทานสิ่งที่ผมภูมิใจมากสุดคือการที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อพระองค์ท่านนะครับผมที่เห็นฉากด้านหลังนี้ก็จะเป็นฉากของพระองค์ท่านนะครับที่ผมภูมิใจนะก็คือเราได้เรียนรู้เราได้เข้าใจเราได้อะไรมิตรภาพที่ดีหลายๆอย่างนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านได้ประทานมาให้สิ่งที่พระองค์ได้มอบหมายมาให้คือการทำภารกิจในการเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจนะครับที่ผมได้ปฏิบัติงาน2วันนี้ก็คือผมก็ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาเฉพาะกิจในเรื่องของนิทรรศการแล้วก็พิธีการนะครับถึงผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับคนอื่นในส่วนกลางนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่แต่เราได้อยู่ในส่วนภูมิภาคอย่างน้อยสิ่งที่เราได้ทำอย่างน้อยสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้มันก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับแล้วผมเนี่ยได้ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของหลักที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้อยู่3อย่างก็คือซึ่งตรงกับหลักพระพุทธศาสนาก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับนี่แหละคือ3สิ่งที่พระองค์ท่านที่ได้ประทานให้กับประชาชนทุกคนที่ให้เข้ามาเป็นจิตอาสาเพื่อที่จะเสียสละนะครับบางสิ่งบางอย่างเสียสละความสุขของตนเองให้กับผู้อื่นการแบ่งปันความสุขนี่แหละคือสิ่งที่เราได้แล้วคนมักจะบอกว่าคุณทำไปทำไมคุณทำไปแล้วคุณได้อะไรผมอยากจะบอกว่าบางครั้งสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เงินแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเป็นผู้ที่รู้จักการให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราได้มองเห็นว่าผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนนะครับการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปที่ไม่รู้จบวันนี้สิ่งที่ทำมาแล้วนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่สิ่งที่พระองค์ท่านได้สอนก็คือความสมัครสมานสามัคคีการเสียสละความเสียสละนี้มันไม่ได้ขึ้นจากตัวใครความเสียสละนี้มันมาจากที่ตัวเรากันทั้งนั้นนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่านับตั้งแต่ที่ผมได้เข้ามาเป็นจิตอาสาพระราชทานนี้จากจิตอาสาธรรมดาก็มาเป็นจิตอาสาพระราชทานนี้ก็ทำให้ผมได้เข้าใจทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมนี้นะครับและคำสอนของพระองค์ท่านที่ท่านได้ให้แนวทางที่พระองค์ท่านได้สอนก็ทำให้เราได้เข้าใจอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากที่พระองค์ท่านนั้นได้มอบหมายภารกิจให้เราได้ทำนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรไม่ว่าผลจะประสบความสำเร็จหรือไม่วันนี้คุณทำประสบความสำเร็จวันนี้ผมอยากจะบอกว่าทุกคนประสบความสำเร็จแล้วครับ
ิดีโอชุดนี้ผมพูดว่าผมพูดเพื่อที่ว่าผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็จะบอกว่าความรู้สึกที่เราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านนะครับถึงเราไม่มีโอกาสที่จะได้ไปถึงระดับส่งกลางแต่เราได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของภูมิภาคแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านนะครับฉะนั้นแล้วเราจะเป็นจิตอาสาที่ดีเราจะเป็นจิตไม่ว่าจะมีงานอะไรเราจะเป็นจิตอาสาพระราชทานนะครับในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังคุณรัชกาลที่10ผมอยากจะบอกว่าผมภูมิใจในความเป็นจิตอาสาที่เราได้ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องชาวลำปางเพื่อพี่น้องประชาชนชาวลำปางนะครับในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนนะครับและก็ผมอยากจะฝากบอกว่าการเป็นจิตอาสานั้นมันไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนที่หลายคนเข้าใจเหมือนกับที่เราต้องไปเล่อะไรเงินเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่วันนี้พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญถ้าหากมีโอกาสนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นจิตอาสากันมากๆนะครับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันครั้งต่อไปกับการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาครั้งต่อไปผมธีรพันธ์สกุลสวัสดีครับ